นะครับก็ยังคงมีเฮลิคอปเตอร์นะครับบินสำรวจบริเวณโดยรอบการชุมนุมนะครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่เสื้อแดงที่อยู่กันที่สะพานตากฟ้าแห่งนี้นะครับก็บางส่วนก็มีการปล่อยลูกโป่งขึ้นไปบนฟ้าด้วยครับคุณนิกรคะแกนนำที่ควบคุมเวทีผ่านฟ้าอยู่ยังอยู่ที่นี่ทุกคนไม่มีใครไปอยู่แถวมัคควานรังสรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับคนใหญ่แกนนำยังอยู่ปักหลักกันอยู่ที่เวทีตาใสครับทั้งคุณอภิสรณ์เพียงเกตสองชายไฟพนาคุณสุพรรณอาถาวงแล้วก็นิติสุภัยครับยังคงอยู่ที่เวทีตาใสแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังแถลงข่าวสื่อมวลชนอยู่ครับเอ้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดฮะเชิญครับครับแต่ก็ที่เวทีสภาที่แยกราชประสงค์นะครับก็มีการลิงก์สัญญาณสำหรับแกนนำหลักๆมาตลอดนะครับเพื่อชี้แจงให้กับกลุ่มที่นี่ได้รับทราบครับก็แกนนำหลักๆที่อยู่ที่นู่นนะครับก็ปราศรัยอยู่ตลอดว่าทหารมีการสลายการชุมนุมที่นี่กลุ่มเสื้อแดงที่ราชประสงค์ก็จะตามมาสมทบกันที่สะพานผ่านฟ้าหนีราชครับครับตอนนี้การชุมนุมหน้าสะพานผ่านฟ้าเนี่ยหางแถวนี่ไปถึงไหนแล้วฮะฮัลโหลครับตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่หน้าสะพานผ่านฟ้าในหางแถวยาวไหมฮะมากไหมครับคุณนิกรครับตอนนี้พื้นที่ก็กินกว้างนะครับตอนนี้ถนนราชดำเนินนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณสะพานสันนะครับขณะที่ถนนราชดำเนินกลางเนี่ยก็อยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขณะที่แยกสำคัญที่จะเชื่อมต่อเข้ามาที่สะพานผ่านฟ้าก็จะเต็มไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมที่นำรถไปติดเส้นทางการจราจรนะครับตอนนี้ครับครับเอาละครับคุณมากครับคุณนิกรครับครับสวัสดีครับรายงานสดนะครับมาจากบริเวณสะพานผ่านฟ้านะครับดูเหมือนว่าตอนนี้ทางแกนนำก็ยังคงมีการปลุกระดมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ชายชะกันเนี่ยไปเป็นด่านหน้าในการผลักดันทหารบริเวณสะพานมัคควานรังสรรค์อยู่นะครับซึ่ง